ชื่อเครือวันเก๋นะคะอายุ50ปีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินบริษัทยาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะซิดนีย์เหตุผลที่มาร่วมโครงการสุขภาพของที่นี่นะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เพิ่งวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานในระยะเริ่มต้นก็เลย อยากให้แม่ได้เรียนรู้ว่าวิธีการดูแลตัวเองหลังจากเป็นโรคเนี่ยทำยังไงสามารถพลิกผันให้ทานยาน้อยลงหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเป็นยังไงนะคะก็รู้จักแคมป์นี้เนื่องจากเป็นแฟนเพจของคุณหมอสันอ่านทุกบล็อกทุกครั้งที่โพสต์นะคะเป็นทุกท็อปิกที่ท่านโพสต์ก็จะติดตามแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเสมอเช่นทานอาหารพวกแพลนเบสวิธีการวางความคิดบริหารความเครียดจากการทำงานนะคะอันนี้เอาไปใช้ได้จริงเลยค่ะบรรยากาศดีมากนะคะที่สระบุรีแล้วก็เรียบง่ายไม่มีทีวีอยู่ในห้องนะคะแล้วก็มีการพูดคุยในหัวข้อที่ใช้ได้จริงเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นภาษาทางการแพทย์ซะเป็นส่วนใหญ่ถึงจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยปนซึ่งบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะทำไมยุ่งยากจังหรือว่าเราจะไม่เข้าใจอะไรนะคะแต่คุณหมอก็อธิบายได้ชัดเจนมากว่าทำยังไงวิธีการยังไงนะคะในการดูแลอยากให้ทุกคนได้ลองมาแคมป์หรือว่าเริ่มแรกมาทานอาหารก่อนมาดูว่าสถานที่เป็นยังไงเราทานอาหารมังสวิรัติที่ไม่มีเนื้อสัตว์ได้ไหมเมนูที่นี่หลากหลายมากค่ะมีที่ชอบมากก็คือแกงเรียงกับเหมือนกับลาบเจนะคะที่เป็นใช้เต้าหู้แทนเนื้อสัตว์นะคะก็ฝากไว้ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพในบ้านปลายชีวิตหรือในสูงวัยสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานแล้วก็แข็งแรงเป็นพลเมืองดีที่สังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ